กินโยมก็หาข้าวให้เขากินแต่ว่าลูกศิษย์ไม่มีข้าวกินโยมเดินผ่านได้ไหมเราทำใจนะไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราได้รับการปลูกฝังอันนี้มาจากไหนมันเกิดขึ้นเองมันปลูกฝังเราขึ้นมาเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาตมาไม่แน่ใจว่าสถาบันที่เขาผลิตครูมาทั้งหลายเนี่ยเขาปลูกฝังเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าเหมือนเราไหมเรานี่ภาคภูมิใจนะเป็นครูอายุ17ไปเป็นครูสอนเด็กอายุ15ห่างกัน2ปีแล้วเราต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้อายุ17ของเด็กมันเป็นยังไงมันเล่นเกมทั้งวันเด็กไทยทั้งข้างวัดอาตมามันมีศาลาอบต.แล้วมันมีเน็ตประชารัฐมันก็ไปรวมหัวเล่นเกมมันทั้งวันเด็กไทยอนาคตของชาติเราเนี่ยจะเจริญเติบโตมากเพราะว่าเล่นเกมเก่งติดยาเสพติดโยมไปดูครับทุกหมู่บ้านในบ้านนอกที่เขาบอกว่าหมู่บ้านปลอดยาเสพติดนั่นแหละเยอะนักเลยลานกีฬาเพื่อยาเสพติดจริงๆเขาเปลี่ยนเป็นลานกีฬาเพื่อขายยาเสพติดถ้าโยมเข้าไปอยู่ในที่ที่ชุมชนลึกๆโยมจะเจออาตมาวัดอาตมาเนี่ยเดินเข้าวัดมาเนี่ยผู้หญิงกันนั้นไม่มีผู้ชายทำบุญ1-1-1วันพระคนประมาณ50คนมีผู้ชาย2คนกับผู้ชายเล็กๆเด็กๆที่พ่อแม่อุ้มอ่ะนอกนั้นผู้หญิงล้วนๆเลยในพุทธบัญญัติในที่ไหนห้ามว่าภิกษุไม่ควรสนทนากับมาตุคามถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็พูดให้น้อยที่สุดอาตมาบอกโอ้ตายแล้วถ้าภิกษุเคร่งในวินัยแล้วไม่พูดกับมาตุคามนะอดตายแน่นอนเพราะคนเข้าวัดมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายผู้ชายไปวัดนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเมียแล้วก็กลับพอถึงเวลาก็มารับทุกคนนั้นถ้าโยมมีโยมผู้ชายอยู่ที่บ้านพยายามจูงก็เข้าวัดไปศีลจะได้เสมอกันชาติหน้าจะได้เจอดีหรือพอแล้วชาตินี้ชาติเดียวอาจารย์อาตมาหลวงปู่ดูรมปัญโยวัดสแกอยุธยาเป็นอาจารย์อาตมาสอนอาตมาบอกว่าเองอย่าไปอธิษฐานเวลารักใครครอบใครพาเอาไปกราบพระไหว้พระอย่าไปอธิษฐานนะว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้เป็นสามีภรรยากันอีกเขาบอกห้ามอธิษฐานอาตมาก็ชอบซักไซส์ทำไมไม่อธิษฐานไม่ได้หลวงลุงเรียกหลวงทำไมอธิษฐานไม่ได้ลุงแล้วบอกอ้าวแล้วเกิดเองเกิดเป็นหมาแล้วเขาเป็นคนแล้วทำไงเกิดชาติเดียวกันน่ะจะเจอทุกชาติเพราะนั้นคนที่รักหมามากๆเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรกันบางคนก็รักลูกรีบลูกต้องระมัดระวังเพราะถ้าไปวัดด้วยกันทำบุญด้วยกันเสมอภาคกันเนี่ยบุญเสมอกันศีลเสมอกันก็จะเกิดมาพบกันอีกในชาติต่อๆไปรวยบุญรวยทานรวยน้ำใจรวยสุขภาพโยมเนี่ยสุขภาพดีอายุเรา70แล้วใช่ไหม70อาตมาก็70เป๊ะเลยไม่คงไม่มีใครน้อยกว่านี้มีแต่มากกว่านี้แล้วยังไปนู่นได้ไปเที่ยวได้ไปคุยเฮฮากับเพื่อนฝูงได้ก็มีความสุขเขาบอกว่าชีวิตที่เหลือขอให้ใช้ให้สุขที่สุดเพราะที่ผ่านมาเราย้อนไม่ได้เพราะถ้าเราย้อนได้เราคงไม่ทำอย่างนี้เราคงไม่เป็นอย่างนี้เราคงยังไม่อย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตคนเราขีดมาที่เขาบอกว่าพรหมลิขิตจริงๆมันกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตกรรมในอดีตชาติเราชี้มากำหนดมาว่าเราต้องเป็นอย่างนี้แ
เราสามารถจะชี้ทางเกิดของเราได้ในอนาคตเราอยากไปเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกโยมต้องรักษาศีลให้มั่นคงเพราะศีล5เป็นศีลของมนุษย์โยมรักษาศีล5ให้มั่นคงแล้วโยมจะย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเกิดเป็นมนุษย์ยากนะโยมนะไม่ใช่ง่ายนะที่เขาเปรียบไว้ในพระไตรปิฎกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ทั้งทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเต่าตัวหนึ่งอยู่ใต้มหาสมุทรพันปีโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งแล้วในการโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งหนึ่งนะพันปีนะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วในการโผล่ครั้งนั้นนะถ้าโผล่ขึ้นมาพร้อมกับมีพวงมาลัยลอยอยู่แล้วหัวโผล่กลางพวงมาลัยนั่นแหละโอกาสของการเกิดเป็นมนุษย์ประโยคที่ว่ามันง่ายไหมล่ะพันปีโผล่ขึ้นมาทีไล่วัดโผล่มาทีเดียวนะไม่รู้จะเจออย่างนั้นไหมนั่นคือความยากของการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นอย่างอื่นกับง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะถามว่าทำไมเป็นมนุษย์มันดียังไงมนุษย์เป็นชาติกลางทำตนให้เป็นไปนรกก็ไปได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้นรกสวรรค์มีจริงถ้าเรานับถือพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเขียนไว้ชัดเจนเมื่อก่อนสมัยไม่ค่อยเชื่อเลยกลับไปศึกษาพระไตรปิฎกความเริ่มใสความเชื่อความมั่นใจเกิดขึ้นเรื่อยๆบ่อยๆถ้าสมัยก็ทำเองจริงๆอาตมาเป็นเข้าวัดเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ปี1901ครูเราเป็นครูปี1919เข้าวัดปฏิบัติธรรมทำเรื่อยมาดีบ้างไม่ดีบ้างทำแรกๆดีมากจิตมันขยันทำดีเก่งเป็นฆราวาสทำให้นู่นได้ทำให้นี่ได้เก่งแต่พอดันไปดันไปก็ขี้เกียจทำแล้วขี้เกียจมันก็เลยสายไปก็สายมาทุกวันนี้ก็ยังสายไปสายมาเอานุ่งมิ่งมุ่งเป๊ะทีเดียวไปละแล้วพออายุมากโยมเคยนั่งได้ที่3ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วปวดเข่าปวดหัวเข่าทำยังไงมันก็ไม่หายแล้วเขาบอกว่าโอ้ยให้พิจารณาความทุกข์ทรมานเวลาเราปฏิบัติธรรมให้พิจารณาทุกข์หนอปวดหนอมันยิ่งปวดหนักไปมันไม่หายทุกเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ติ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เขาพูดพระเทศให้ฟังเนี่ยมันเป็นการเทศแต่ไม่พูดเรื่องจริงอาตมาชอบพูดเรื่องจริงอะไรก็คืออะไรใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่คนเรามันหนีไม่พ้นแต่โยมเนี่ยข้ามวันข้ามเวลาที่ได้กระทำความดีผ่านข้ามพ้นหลีกเลี่ยงความชั่วจนกระทั่งชีวิตมาถึงจุดนี้ถือว่าดีทุกเพราะถ้าเราหลีกเลี่ยงความชั่วไม่ได้เราอาจจะหลุดเส้นทางนี้ไปไหนก็ไม่รู้แล้วถ้าเราไม่มีบุญพออายุเราก็ไม่ยืนขนาดนี้คนที่อายุยืนได้ขนาดนี้แสดงว่าศีลข้อหนึ่งเราปฏิบัติไว้ไม่ค่อยบกพร่องคนที่เจ็บป่วยบ่อยๆคนที่เป็นโน่นเป็นนี่อายุสั้นเพราะศีลข้อหนึ่งคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทารุณสัตว์เบียดเบียนสัตว์อยู่เป็นประจำบ่อยๆแต่โยมยังโอเคหน้าตาผ่องใสสะอาดเข้าอยากเข้าใกล้อยากพบปะพูดคุยด้วยเพราะโยมมีศีลข้อ4มุสาโยมไม่มุสาโยมอยู่กับความจริงโยมพูดความจริงแล้วรุ่นเราเนี่ยถ้าใครพูดจาไม่อยู่กับร่องอร่อยไม่นานไม่มีใครพบเวลาไปงานรุ่นด้วยกันนี่ก็นี่ก็ชี้จุ๊กจักจุ๊กจักอยู่นั่นนะ
แอบไปทุบทิศหลังเราอันนี้มันพลาดอันนี้มันเป็นนี่หรือเปล่าอันนี้มันเป็นนี่หรือเปล่าแต่ถ้าเราเดินไปแล้วไม่มีใครทุบทิศอะไรมั้งนั้นศีลข้อ4เราก็บริสุทธิ์สำหรับศีลข้อ5เป็นเรื่องปกติถ้าโยมดื่มแล้วไม่ไปหาเรื่องกับใครเขาบอกศีลข้อ5เนี่ยถ้าใครผิดแล้วมันจะผิดข้ออื่นไปด้วยอาตมาเถียงว่าไม่จริงไม่จริงว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราเมาแล้วเราก็นอนมันจะไปหาเรื่องใครแล้วคนส่วนใหญ่พอเมาพูดเพราะใช่ไหมท่านสุภาพบุรุษจริงป่ะเวลาเมาพูดเพราะน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้คิดหนักเลยถ้าพูดไม่เพราะเขาไม่ไปด้วยก็ต้องพูดเพราะคนเมาพูดเพราะยิ้มเก่งมีอะไรเปิดเผยหมดไอตอนเป็นปกตินั่งเฉยไม่พูดเลยพอเล่าเข้าปากไปสักสามแก้วเท่านั้นคนอื่นไม่ทันได้พูดเลยผมพูดอยู่คนเดียวมนุษย์ผู้ชายที่ดื่มเหล้ามีอยู่สองอย่างคือหนึ่งดื่มแล้วไม่พูดกับสองไอตอนไม่ดื่มไม่พูดแต่ดื่มแล้วพูดอาจารย์อาตมาจำอาจารย์พนมแก้วกำเนิดสอนได้ว่าเราจะกินเหล้าหรือให้เหล้ามันกินเราฝึกตั้งแต่ทีแรกท่านบอกให้ฝึกตั้งแต่ทีแรกว่ากินแล้วฝึกว่าเป็นคนพูดมากหรือเป็นคนฟังมากอาตมาจำคำนี้ถ้าตอนแรกๆกินเหล้ากินแล้วก็ไม่พูดยิ้มหัวเราะฟังเขาอย่างเดียวติดจนเป็นนิสัยแล้วก็กินเหล้าได้พักเดียวปี15เป็นปี10 15ก็มาเลิกเหล้าแล้วกินไม่ไหวที่กินไม่ไหวเพราะว่าเราแข็งแรงเล่นกีฬาตอนเรียนโรงเรียนครูก็เล่นต้ามพอกินเหล้ามันก็ไม่ค่อยเมาเจอเพื่อนเมาตลอดพอเพื่อนเมาเราก็ต้องจ่ายถูกมั้ยโยมเพราะมันเมาแล้วมันจ่ายไม่เป็นแล้วเราต้องจ่ายเท่านั้นไม่พอขึ้นรถมันอ้วกเราต้องเช็ดทะเลาะกับชาวบ้านวัยรุ่นอยู่โต๊ะสนุกทะเลาะกับชาวบ้านเราก็ต้องไปชกกับเขาเขาบอกพอแล้วใครอยากกินก็กินเถอะกูไม่กินกับมึงแล้วเลิกเหล้าเลิกบุหรี่บุหรี่เลิกปี20สูบละ4ซองสมัยก่อนนี้ขอให้สูบบุหรี่ในห้องเรียนได้ฮะสมัยเราเป็นครูใหม่ๆนะสูบไปสอนไปสอนคณิตศาสตร์โอ้โหเข้าตรวจการบ้านครูก็สูบบุหรี่สอนไปก็สูบไปทำไมคนได้ครับวันละ4ซอง80มวนสูบสุดท้ายก็เลิกจบไม่แตกมันอีกอยู่ที่ใจ